นะครับก็เพื่อให้เราทราบเกี่ยวกับพอยเตอร์นะครับแล้วก็ให้เราใช้งานพอยเตอร์เป็นนะครับนำพอยเตอร์ไปใช้งานได้นะครับ3ข้อนะครับพอยเตอร์จริงๆครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมในสายวิศวะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะพอยเตอร์มันจะเกี่ยวกับโครงสร้างของโครงสร้างของข้อมูลนะครับเช่นเป็นโครงสร้างที่สามารถขยายตัวแบบไดนามิกได้ก็คือสร้างตัวเองสร้างไปได้เรื่อยๆเหมือนกับตัวแปรเวลาเราประกาศตัวแปร1ครั้งใช่ไหมครับเราก็ได้ใช้แค่นั้นนะครับแต่ว่าตัวพอยเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับมันจะขยายเพิ่มขึ้นขยายเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคนะครับตัวแปรประกาศอย่างนี้นะครับ int a เท่ากับ205 float เท่ากับ 3.141 นะครับแล้วก็ชาเก็บตัวอักษร e ไว้จริงๆตัวแปรพวกนี้มันไม่มีอยู่จริงในคอมพิวเตอร์นะครับมันแค่อ้างขึ้นมาให้เรารับรู้นะครับสิ่งที่มันจะเอาไปเก็บในคอมพิวเตอร์จริงๆก็คือเมมโมรีไปเก็บที่ตำแหน่งอะไรนะครับเช่นคอมพิวเตอร์ของผมมี4จิกผมอาจจะไปเริ่มเก็บที่ตำแหน่งที่ 2,000 ประมาณนี้นะครับตัวแปรพวกนี้ไม่มีนะครับคอมพิวเตอร์มันไม่รู้จักนะครับโอเคนะครับมันแค่อ้างว่าเอ้ยตัว A เนี่ยมันอยู่ที่ memory 11อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับ copy นะครับแล้วก็ลองไปรันในรันในโปรแกรมดูนะครับอยู่ไหนนะนี่แล้วก็ lab 7มาแล้วเปลี่ยนค่านิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นนะครับสัญลักษณ์ของเรานะครับเพราะว่าไอตัวเขาเรียกว่าอะไรฟอนต์หนูนะครับฟอนต์หนูตัวนี้มันไม่มีฟอนต์มันไม่ตรงกันนะครับลบแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ทุกวันไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไร include นะครับไว้ทำอะไรนะ include stdio .h ไว้ทำอะไรไม่มีได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีใช้ bin f ไม่ได้นะครับเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะเรียก library เรียกไฟล์นะครับฟังก์ชันอะไรพวกนี้นะครับอ่ะต่อมาบรรทัดที่4เลยแล้วกันนะครับประกาศตัวแปร int a เท่ากับ23นะครับตอนนี้ประกาศตัวแปร a นะครับเป็น integer แล้วเก็บค่า23ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ประกาศตัวแปรเหมือนกันนะครับเป็น pointer นะครับเป็น pointer นะครับสังเกตง่ายๆนะครับสัญลักษณ์ของ pointer ก็คือดอกจันนะครับ pointer คืออะไรpointer คืออะไรเอ้าเรียนทฤษฎีมาแล้ว pointer คืออะไรเอ่ยเอ้าเงียบpointer เป็นตัวชี้ที่อยู่นะครับชี้ที่อยู่หมายความว่าไงสมมุติว่านะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่ามีบ้านอยู่หลังนึงนะครับมีบ้านอยู่หลังนึงนะครับชื่อว่าบ้านของนาย A บ้านหลังหนึ่งชื่อว่าบ้านนาย A นะครับบ้านหลังนี้มีตังอยู่10บาทนะครับแสดงว่านาย A มีตัง10บาทใช่ไหมครับนะครับเวลาเราจะเอาข้อมูลเข้าไปในบ้านหรือเ
เอาข้อมูลออกสมมติว่า a เท่ากับ10ตรงนี้ก็คือเอาข้อมูลเข้าไปในบ้านของเรานะครับต่อมาถ้าจะเอาข้อมูลออกอย่างเช่น b เท่ากับ20ตัวนี้ไอ้โทษที b เท่ากับ a เอาข้อมูลออกมาใช่ไหมครับแต่บ้านหลังนี้มันก็จะมีบ้านเลขที่เช่นบ้านเลขที่9999โอเคนะครับนี่คือ address นะครับ address คือบ้านเลขที่นะครับสมมติผมจะเอาไม่เปลี่ยนละเปลี่ยนใช้คำว่าบ้านของนาย A เปลี่ยนเป็นบ้านเลขที่อยากได้ข้อมูลนะครับหรืออยากได้สมมติเป็นเงินจากบ้านเลขที่999นะครับ999นะครับเท่ากับมาใส่ B เหมือนกันงงไหมตรงนี้งงไหมไม่งงนะในส่วนของภาษา C นะครับถ้าเป็นบ้านเลขที่นะครับสังเกตนะครับสังเกตมันก็จะมีดาวดอกจันนำหน้านะครับเช่นตัวนี้นะครับตรงนี้ก็คือไว้เก็บบ้านเลขที่นะครับจากนั้นเวลาเราจะใช้นะครับไปชี้ที่บ้านเลขที่อะไรนะครับเช่นตัวบ้านเลขที่นี้ไปชี้ตัวแปรที่เป็นบ้านเลขที่ไปชี้อยู่ที่ตำแหน่งบ้านเลขที่ A มันต้องเขียนถ้ามองถึง address นะครับ address ใน memory ของเรานะครับหรือบ้านเลขที่นั่นเองสมมติว่ามันมี address ตั้งแต่00 01 0203ไปเยอะแยะเลยนะครับเวลาเราประกาศตัวแปร int a นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะไปจองว่า a นะครับไปชี้บ้านเลขที่สมมติว่าเป็นบ้านเลขที่0001นะครับ a ไปชี้บ้านที่เลขที่01ต่อมาทำอะไรต่อนะครับเวลาเราจะอ้างบ้านเลขที่นะครับสมมติมีตัวแปรอีก1ตัวเป็นพอยเตอร์นะครับพอยเตอร์ b นะครับอยากไอตัวพอยเตอร์ b เนี่ยอยากไปได้ข้อมูลของบ้านเลขที่ a นะครับทำยังไงเขาจะเขียนว่า b เท่ากับ ampersand a ampersand คือบ้านเลขที่นะครับ ampersand บ้านเลขที่ดังนั้นนะครับมันก็จะไปชี้นะครับตัว b ตัวนี้มันก็จะไปชี้ที่บ้านเลขที่เดียวกับ a ละเห็นนะตรงนี้จะเริ่มเยอะหน่อยนะครับตรงนี้มานี่ต่อนะครับสมมุติว่าผมอยากจะเอาข้อมูลจากบ้านเลขที่ a ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นพอยเตอร์ธรรมดาผมก็ใช้ธรรมดาเลยใช่ไหมพิมพ์ค่า a ตรงนี้มันก็จะพิมพ์ data in a เท่ากับ %d นะครับก็นำข้อมูลของ a มาโชว์ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่23เห็นนะครับต่อมาprint data in pointer นะครับตัวนี้ pointer ตัวนี้นะครับไปชี้ที่บ้านเลขที่ a แล้วนะครับ assign นะครับ assign a มันไปชี้ที่บ้านเลขที่ a นะครับดังนั้นข้อมูลของดอกจัน pointer ก็คือเท่าไหร่คิดว่าน่าจะเป็นเท่าไหร่เท่ากับ23เห็นนะครับตรงนี้คิดว่าเป็น23นะครับจากนั้นprintf address ของตรงนี้เปลี่ยนหน่อยนะครับกันงงนะครับผมลบเปลี่ยนเป็นดีนะเป็นเลขฐาน10ก่อนละกันนะครับตรงนี้มันก็จะทำงาน print address ที่อะไรครับ address ที่ a ไปตัวแปร a ไปจองนะครับเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เป็นตัวเลขมากมายเลยใช่ไหมcompile แล้วก็รันเขียนไหมตรงนี้ก็22นี่คือบ้านเลขที่ที่มันอยู่ในเมมโมรี่เขียนนะ22933316เขียนไหมและตรงนี้มันก็จะพิมพ์อะไรครับพิมพ์ data ทั่วทีพิมพ์ address ที่ pointer ไปชี้ pointer มันชี้อยู่ที่อะไร address ของอะไร address ของ a มันก็พิมพ์ค่า a มาเขียนนะงงไหมมันคือเรื่องนี้คุณไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าให้รู้เฉยๆเวลาชี้นะครับตอนนี้สมมุติประกาศตัวแปรขึ้นมาอีก1ตัวนะผมประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวเป็น b เ
เห็นนะประกาศตัวแปร b ขึ้นมาจากนั้นเราให้ b เท่ากับ20 c b เท่ากับ24คิดว่าแอดเดทของ b คือเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะรู้แอดเดทที่ b ไปจองอยู่ทำยังไงเอ่ยทำไงเราก็จะใช้นะครับตัวนี้นะครับคอนโทรล c มาผมก็จะปรินท์แอดเดทคอนโทรล v ปรินท์แอดเดทของ bตรงนี้เปลี่ยนเป็น b หน่อยนะจะได้ไม่งง b compile แล้วก็รันอ่ะโอเค address ของ b คือ229332 address ของ a คือ229331616 16กับ12อันไหนมากกว่าบ้านเลขที่ไอตัวจองตัวนี้นะครับมันจะจองจากบนลงล่างนะครับสมมุติว่ามันมีmemory สมมุติมีแค่10นะ10ถึง0นะครับมันก็จะไปจองตัวบนก่อนจอง10มาปุ๊บกี่อันตรงนี้หายไปกี่ช่อง4ช่อง4ช่องคือ4ไบต์นะครับ4ไบต์ตัวถัดมามันก็มาจองสมมุติว่าผมเขียนอีกนะครับตะกี้เรา16ใช่ไหม16 8นะครับผมเอา2ตัวท้ายนะ16มันก็ไปจองกี่ไบต์1 2 3 4ต่อมาก็จะเป็น12ตรงนี้พื้นที่ของ A ไปจอง AGE 8นะไปจองแล้วต่อมาถัดมาก็ B ไปจอง4ไบต์ประมาณนี้นะครับจองพื้นที่อินมันแค่2ถ้าคุณไปใช้เทอร์โบ C มันจะแค่2ไบต์แต่ตัวนี้มันจะคูณ2ให้นะครับปกติอินมันใส่ค่าได้เท่าไหร่ค่าสูงสุดคือ2ไบต์คือเท่าไหร่30,000ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันจะใส่ได้เป็น4ไบต์อ่ะ4ไบต์ถึงเท่าไหร่ไม่รู้ลองคูณกันดูนะครับมากกว่า2เท่านะครับดังนั้นมันจะคำนวณได้ถึงประมาณถึงล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคนะถามทบทวนใหม่นะครับตรงนี้นะครับพอยเตอร์เท่ากับ8นี้เป็นการอะไรรู้แค่นี้พอตัวนี้เป็นการชี้นะครับเอาพอยต์เตอร์ไปชี้ที่ address ของ8นะครับมีพอยต์เตอร์อยู่นะครับพอยต์เตอร์ตัวแปรผมย่อว่า p นะ p คือพอยต์เตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเป็นพื้นที่ที่8 age จองอยู่มันก็ไปชี้ตำแหน่งตรงนี้ชี้จากบนลงล่างสมมติว่าตรงนี้เป็น16มันก็ไปชี้ที่ address 16แค่นี้แหละไม่มีอะไรวันนี้มาดูตัวอย่างถัดมานะครับเห็นตัวนี้คุ้นๆไหมครับตัวนี้นะครับ scan f นะครับที่เราใช้กันประจำสังเกต ampersand 8ใช่ไหมตัวนี้คือมันไปเก็บที่ตำแหน่ง address นะครับดังนั้นสมมุติว่าเราตะกี้เราเอาพอยต์เตอร์ชี้ตามตรงนี้แล้วกันตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวอย่างที่เท่าไหร่เอ่ยที่2นะครับตัวอย่างที่2นะประกาศตัวแปร int 8นะครับจากนั้น int pointer นะครับตัวนี้สังเกตตัวนี้เป็นตัวแปรแบบ pointer นะถ้ามีดอกจันจากนั้นปริ้นมันก็จะโชว์ข้อความว่า how old are you ใช่ไหมครับต่อมาทำไรสแกน f มาเก็บในตำแหน่งที่8ชี้อยู่นะครับจากนั้นทำอะไร
ชี้พอยเตอร์นะครับพอยเตอร์ไปชี้ที่เอทโอเคนะจากนั้นดอกจันพอยเตอร์ดอกจันพอยเตอร์คือ data กับ address ดอกจันพอยเตอร์คืออะไรดอกจันพอยเตอร์งงเอาใหม่มันมี data กับ address นะครับตรงนี้มาดูกลับมาดูตรงนี้กลับดูนี้นะ address ตรงนี้เป็น data ใช่ไหมครับ data ใช่ไหมครับตัวต่อไป print data pointer %d นะครับตรงนี้ดอกจัน pointer มันจะเอาอะไรค่าอะไรมาโชว์ค่า address หรือ data นะครับถ้าเป็นดอกจันนะครับตรงนี้ดอกจัน pointer เนี่ยก็คือโชว์ค่า data นะครับกลับมาจุดเดิมตรงนี้ตัวนี้เก็บ address หรือ dataนะครับเอาค่า50ไปเก็บไว้ใน pointer ใช่ครับซึ่ง pointer ตัวนี้ชี้อยู่ที่อะไร8ดังนั้นเศษบรรทัดนี้ค่าของ8จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับ50ลองดูใช่หรือเปล่าลองดูนะครับร้อนจัดจังเลยนี้ copy นะครับวางจะลืมเปลี่ยนตัว double quote นะครับตัวนี้มันถามนะครับทำงานอยู่ที่บรรทัดอะไรตัวนี้กับพี่ตัวนี้อยู่ที่บรรทัดที่7นะครับผมใส่เป็น80 80เนี่ยจะไปเก็บอยู่ที่เท่าไหร่ที่ไหนที่ตัวแปร8นะครับพอเก็บ80เก็บไว้ในตัวแปร8แล้วก็พอยเตอร์นะครับไปชี้ที่ตำแหน่ง address ของ8นะครับจากนั้น data pointerดอกจันพอยเตอร์เท่ากับ50ดังนั้นจาก80ก็จะเปลี่ยนเป็น50ถูกเปลี่ยนแปลงที่บรรทัดที่เท่าไหร่เอ่ยบรรทัดที่9แค่นี้ไม่มีอะไรละอย่าถ้าเรียนมันมีให้เรียนเยอะกว่านี้แต่ว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวจะงงนะครับสมมตินะนิดนึงผมเลื่อนไอ้นี่มาอยู่ข้างบนนะครับเลื่อนตามคุณเลื่อนตามผมเลยนะครับเลื่อนจากบรรทัดที่เท่าไหร่ตะกี้บรรทัดที่9มาไว้ข้างบนนะตรงนี้มันชี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมใช้ copy มาวางแบบนี้ได้ไหมทันไหมตะกี้อันดับแรกผมเลื่อนจากบรรทัดที่8นะครับให้มันมาชี้ไว้ด้านบนสุดนะครับประกาศตัวแปร8ประกาศตัวแปรดอกpointer นะครับแล้วก็ชี้เลยจากนั้นผมเปลี่ยนนะครับจาก ampersand 8ตัวนี้นะครับเป็น pointer ตัวแปรที่ชื่อว่า pointer ได้ไหมเนื่องจากนะครับไอตัว ampersand 8คือ address ของ8นะครับมันคือตัวแปร pointer ละดังนั้นผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น pointer ก็จะทำงานได้เหมือนกันcompile แล้วก็รัน size 80ออกมาเท่าไหร่50เหมือนเดิมนะครับทำงานได้เหมือนเดิมหมดละตรงนี้เป็นวิธีการชี้นะครับสิ่งที่ผมให้เปลี่ยนตะกี้นะครับที่มันเป็นคอนโทรล Z ต
ตะกี้มันผมให้เปลี่ยนเป็นอะไรนะเป็น P ป่ะตะกี้นะโอเคเปลี่ยนจาก D เป็น P ใช่ไหมครับเปลี่ยนจาก P ไปเป็น D นะครับลองเปลี่ยนกับตัวนี้มันก็จะอยู่ในรูปแบบของอะไรเลขเท่าไหร่เลขฐาน16นะครับผมกลัวจะงงกันนะครับเลขฐาน16มีตั้งแต่0ถึงเท่าไหร่รู้ป่ะฐาน16เงียบฐาน16มันก็มีตั้งแต่0ถึง F นะครับ0ถึง F นะครับมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ A B C D E F นะครับฐาน16อ่ะมาดูในตัวอย่างของเขานะครับเขาสมมตินะครับประกาศตัวแปร A อยู่ตำแหน่ง00 F8 40นะครับ00 F8 40จากนั้นประกาศตัวแปร pointer นะครับประกาศตัวแปร pointer นะครับจากนั้นบนท่านถัดมา pointer เท่ากับ ampersand 8นะครับตัวแปร pointer ตัวนี้มันก็จะไปชี้ที่ตำแหน่งชี้ที่อะไรชี้ address หรือ data บนท่านนี้ address นะครับไปชี้ที่ตำแหน่ง address ตัวนี้นะครับชี้ที่บ้านเลขที่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจะไปยุ่งกับถ้าเราอยากจะไปยุ่งกับค่า data นะครับเราก็ต้องใช้เป็นดอกจันนะครับดอกจันอะไรดอกจัน pointer อ่ะโอเคน่าจะได้แล้วนะครับ data กับ address data กับ address ตัวเดียวกันคนละ data นะครับ data คือเหมือนเปรียบเสมือนบ้านคือข้อมูลข้างในแต่ address คือบ้านเลขที่ address บ้านเลขที่นึกออกไหมข้างในมันก็จะเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับเวลาประกาศตัวแปรปุ๊บมันก็จะมีเมมโมรีนะครับเอาพูดกันหลักจริงๆเลยมันไม่มีหรอกตัวแปร A B B C นะครับมันจะไปจองสมมติว่า address 00ไม่ใช่สิ10909 08นะครับมันก็จะไปจองบ้านเลขที่นะครับไอตัวแปรที่เราประกาศมันไม่มีจริงนะครับไปจองที่บ้านเลขที่เวลาเราจะไปใช้เราก็ดึงจากไปเอาข้อมูลจากบ้านเลขที่หรือไปเอาข้อมูลจาก address ที่ 7F อะไรแบบนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าบ้านเลขที่ 7F address ก็จะ 7F ไหมครับบ้านเลขที่ 7F ใช่ครับมันคือตัวเดียวกันหมดละเล่าถึงประโยชน์ของตัวนี้นะครับทำไมเราต้องใช้ pointer นะครับในสมัยก่อน memory ของเรามีเยอะไหมคอมพิวเตอร์ของใครเครื่องแรกใครซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องแรก memory เท่าไหร่ครับ RAM 128 128นะครับผมเท่าไหร่แต่ก่อนซื้อ64 16เกิดไม่ทัน64ซื้อตอนปี1นะครับ64นะครับยิ่งพวกโทรศัพท์นะครับสมัยก่อนๆนะมันก็มีเมมโมรี่น้อยๆนะครับเวลาเราจะประกาศตัวแปรหรือจะจองพื้นที่ในการทำงานมีน้อยๆแล้วอยากจะใช้ตัวแปรสัก10ตัวมันก็จะจองปุ๊บมันก็ใกล้จะหมดถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่คำนึงแล้วเพราะว่าเมมโมรี่มันเยอะคุณจะใช้ประกาศไปเถอะใช้อะไรสัก100ช่องนะครับก็ประกาศไปไม่เป็นไรแต่สมัยก่อนอยากจะใช้อะไรสัก10ตัวมันก็ต้องทำตัวเดียวก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะใช้อีกต้องขยายถ้าคุณไปจองทีเดียวมันจะเป็นยังไงเปลืองแล้วคนอื่นทีหลังจะมาใช้ไม่ได้ใช้นะครับอ่ะพอได้ไหมตอนที่สอบอย่าเอาเรื่องนี้ไปสอบนะสอบปฏิบัตินะมันยากนิดนึงนะครับให้ใช้อะเลแทนนะครับตอนสอบเห็นข้อสอบยังใน e-learning นะครับมีนะครับสอบวันอาทิตย์นะวันนี้ก็ทดลองง่ายๆนะครับเข
ขียนชื่อรหัสกลุ่มเรียนใครไม่ใส่กลุ่มเรียนใครไม่ใส่เลขที่ลบหนึ่งลบหนึ่งเห็นไหมวันที่กรรมการทดลองส่งวันไหนครับเรานัดส่งวันไหนวันอาทิตย์ที่31นะอันแรกนะครับไม่มีอะไรนะครับพิมพ์ตามเขาไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับจะพิมพ์หรือจะก๊อปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับลงมือเลยครับ